เอาเงินไปลงทุนเปิดร้านหลายร้านมากเลยที่พี่ทำขายไม่ค่อยดีและทีนี้น้องชายอะค่ะมาชวนให้ขายก๋วยเตี๋ยวพี่ก็ยังไม่สนใจนะเราก็เลยลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็เจ๊งมาเรื่อยๆจนเงินทุนใกล้จะหมดแต่ว่าธุรกิจที่น้องชายให้มาเนี่ยมันลงทุนไม่เยอะลงทุนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ลงทุนเยอะเป็นทางเลือกสุดท้ายอะที่เราจริงๆไม่อยากทำปรากฏว่าขายวันแรกขายดีจุดเด่นเลย1รสชาติค่ะพี่ให้ความสำคัญในเรื่องรสชาติมากๆต้องอร่อยก่อนต่อให้ถูกถ้าไม่อร่อยลูกค้าก็ไม่ซื้อฝากในเรื่องของวัตถุดิบทุกตัวค่ะต้องได้มาตรฐานราคา20บาทนะคะจะมีเส้นเล็กค่ะตัวบะหมี่ไข่บะหมี่ไข่เป็นหยกสีเขียวปล่อยท่อหมูกรอบพิสูจน์คันกว่าหอขึ้นทางเราก็จะมีน้ำซอสนะคะไปสร้างอาชีพทำกำไรแล้วก็สร้างแบรนด์ของตัวเองได้ค่ะภูมิใจมากค่ะพี่ไม่ได้คาดหวังเลยว่าอาชีพนี้พี่จะทำแล้วมีลูกค้าให้ความสนใจแล้วก็ตอบรับขนาดนี้เราอย่ามองว่าธุรกิจเล็กๆอ่ะมันจะไม่เห็นเกินเก่งนะคะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณพี่เก่งค่ะจริงๆมีอาชีพหลักแล้วค่ะพอมาช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่พี่อ่ะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วพี่ก็เอาเงินไปลงทุนเปิดร้านหลายร้านมากเลยที่พี่ทำขายไม่ค่อยดีและทีนี้น้องชายอะค่ะก็มาชวนให้ขายก๋วยเตี๋ยวโดยให้สูตรน้ำซอสมาแต่ว่าตอนนั้นพี่ก็ยังไม่สนใจนะเพราะเรายังอยากทำในธุรกิจที่เราแบบเราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้มากกว่าเราก็เลยลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็เจ๊งมาเรื่อยๆจนเงินทุนใกล้จะหมดตอนนั้นทุนน่าจะเหลือประมาณหลักหมื่นแต่ว่าธุรกิจที่น้องชายให้มาเนี่ยมันลงทุนไม่เยอะประมาณหลักพันพี่ก็เห็นว่าอ่ะลงทุนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ลงทุนเยอะเป็นทางเลือกสุดท้ายอ่ะที่เราจริงๆไม่อยากทำปรากฏว่าขายวันแรกขายดีแค่20โลหมดเลยค่ะด้วยราคาด้วยค่ะเนี่ยทำราคาที่จับต้องได้แล้วก็เป็นราคาที่น่าสนใจลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยเขาก็อยากจะมาลองช่วงต้นเอ้ยอร่อยไหมราคาถูกปรากฏว่าลูกค้าบอกต่อกันมันเลยกลายเป็นลูกค้ามาซื้อมากขึ้นแล้วก็ต่อเป็นคิวอย่างเงี้ยค่ะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอะไรที่เราขายถูกใช่ไหมคะแต่ว่ากำไรไม่ได้เยอะเราต้องขายเน้นจำนวนและปริมาณสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือการรักษาฐานลูกค้าเราก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของรสชาติอาหารถูกอย่างเดียวไม่พอรสชาติต้องอร่อยด้วยแล้วก็คุณภาพของวัตถุดิบต้องดีส่วนในเรื่องของการบริการก็ต้องดีเหมือนกันราคาก็จะต้องเข้าถึงได้แล้วก็ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อไปแล้วคุ้มค่าจุดเด่นเลย1รสชาติค่ะพี่ให้ความสำคัญในเรื่องรสชาติมากๆร้านเรานะคะเอกลักษณ์ก็จะเป็นรสชาติ3รสก็จะมีความมันความหวานนิดๆแล้วก็เค็มน้ำซอสของเราอะค่ะเป็นส่วนผสมที่ไม่มีซีอิ๊วดำเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าทานเนี่ยรสชาติมันจะคล้ายๆสมัยเด็กๆเป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนโบราณจริงๆต้องอร่อยก่อนต่อให้ถูกถ้าไม่อร่อยลูกค้าก็ไม่ซื้อฝากในเรื่องของวัตถุดิบทุกตัวค่ะอย่างเช่นหมูกรอบหมูปลาช่อนเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานราคาก็มีธรรมดา20บาทนะคะแล้วก็ราคาพิเศษจะมีราคาอิ่มสบาย30อิ่มสุก40แล้วก็อิ่มพลัก50แล้วก็มีเมนูซิกเนเจอร์ด้วยตัวนี้ขายดีมากๆเลยชื่อว่าอิ่มทรงเครื่องจะรวมทุกอย่างในร้านนะคะไว้ในกล่องนึงเราสามารถแอดได้ก็ถ้าสมมุติว่าลูกค้าสั่งธรรมดา20ลูกค้าอยากได้หมูกรอบลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มได้ค่ะทุกตัวในร้านลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มได้หมดเลยแล้วสำหรับเครื่องปรุงอันไหนที่ลูกค้าแพ้หรือว่าบางคนไม่ชอบทานผักไม่ชอบกินเผ็ดลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะจะมีเส้นเล็กค่ะตัวบะหมี่ไข่เป็นหยกสีเขียวปล่อยท่อหมูกรอบพิสูจน์คันกว่าหอขึ้นใจมากค่ะพี่ไม่ได้คาดหวังเลยว่าอาชีพนี้พี่จะทำแล้วมีลูกค้าให้ความสนใจแล้วก็ตอบรับขนาดนี้ก็เราอย่ามองว่าธุรกิจเล็กๆอ่ะมันจะไม่เห็นเงินถ้าเราพยายามใส่ใจตั้งใจทำมันค่ะรักษาคุณภาพให้ครบทุกด้านพี่เชื่อว่าลูกค้ากลับมาอุดหนุนเราอย่างแน่นอนขอให้เราทำมันด้วยใจอะค่ะแล้วก็รักษาในเรื่องของมาตรฐานให้ดีค่ะพี่คิดว่าอาชีพนี้ค่ะสามารถดูแลครอบครัวพี่ได้แล้วก็ดูแลลูกได้สำหรับคนที่สนใจนะคะอยากมีอาชีพนะคะเป็นของตัวเองก็สามารถติดต่อขอซื้อน้ำซอสของเราได้ไม่มีค่าแฟรนไชส์นะคะทำไปสร้างอาชีพได้ค่ะมีกำไรแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ต่อสู้ต่อไปแล้วก็สำคัญเลยอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่สำเร็จก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ค่ะขอฝากร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณพี่เก่งนะคะขายที่ตลาดบ้านฟ้าเลอมาเช่วันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะร้านเราเปิดบ่าย 3 นะคะจนถึง 3 ทุ่มค่ะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะ